สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมรองศาสตราจารย์ดร.บุญพงษ์สุขสว่างอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับสถิติที่ชื่อว่า Pair Sample T-Test นะครับเช่นเดิมครับผมมีโปรแกรม Jamovi เป็นตัวช่วยที่จะทำให้ทุกท่านเรียนรู้เกี่ยวกับตัวสถิติทดสอบที่ชื่อว่า Pair Sample T-Test ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ผมขออนุญาตอธิบายถึงตัวหลักการของตัว Pair Sample T-Test ดังนี้นะครับตัว Pair Sample T-Test เป็นการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนการทดลองกับหลังการทดลองว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่นะครับอันนี้คือหลักการและเวลาที่สถิติตัวนี้ทำงานก็คือว่าจะมีการดูว่าคะแนนก่อนการทดลองเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับคะแนนหลังการทดลองได้เท่าไหร่แล้วก็เอาคะแนนหลังการทดลองกับก่อนการทดลองเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งเวลาที่เราจะทดสอบว่าตัวแปรของเราตรงเนี้ยนะครับสามารถจะใช้ Pair Sample T-Test ได้หรือไม่โดยปกติเราก็จะมีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นข้อแรกที่ชื่อว่า Normality นะครับซึ่งในการทดสอบ Normality จะมีวิธีการที่เขาใช้กันอยู่อย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีของ Shapiro Wilk วิธีของ Kolmogorov Smirnov หรือวิธีของ Anderson and Daring แต่โดยทั่วๆไปผมแนะนำให้ใช้วิธีของ Kolmogorov Smirnov นะครับเพราะเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับซึ่งจากข้อมูลตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้วิธีของ Kolmogorov Smirnov เราจะพบว่าข้อมูลของเราเนี่ยนะครับมีการแจกแจงเป็นแบบNormality นะครับเพราะว่านะครับเพราะว่า P value ตัวนี้มากกว่า 0.05 นั่นเองนะครับเมื่อเราทราบตรงส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องมาดูข้อตกลงเบื้องต้นอีกหนึ่งข้อของการทดสอบ Pair Sample T-Test ก็คือว่าเขาจะต้องมีการทดสอบว่าสรุปแล้วเนี่ยคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนมีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะครับนอกจากข้อตกลงเบื้องต้นข้อแรกแล้วนะครับทดสอบ Normality แล้วนะครับก็ยังจะต้องทดสอบว่าตัวแปร2ตัวนี้ครับคะแนนนะครับมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ซึ่งวิธีการทดสอบนะครับก็ทำแบบนี้นะครับสมมุตินะครับผมต้องการทดสอบว่าตัวแปร2ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ผมก็จะเข้าไปที่คำสั่งตรงนี้นะครับregression ตรงนี้นะแล้วก็เลือกคำว่า correlation นะครับแล้วผมก็จะเอาคะแนน2ตัวนี้ครับ p กับ post เนี่ยมาทดสอบนะครับแล้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะทำการทดสอบดูว่าตัวแปร2ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะครับถ้าผลการทดสอบเป็นแบบนี้ก็คือว่าจะได้ว่าขนาดของความสัมพันธ์เท่ากับ 0.816 นะครับแล้วค่า p value ตรงนี้น้อยกว่า 0.001 ตรงนี้คือมัน significant นะครับเราสามารถจะใส่ดอกจันตรงนี้ได้ด้วยนะตัวที่4นะครับเราสามารถลบตัวนี้ออกไปก็ได้นะครับเราจะรู้ทันทีว่าตกลงแล้วตัวแปรตัวนี้มีความสัมพันธ์กันไหมถ้าตัวแปร2ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นนะครับเราก็จึงจะสามารถใช้อะไรครับ Pair Sample T-Test แบบนี้ได้แต่ถ้าข้อมูลของเรานะครับประเด็นแรกมาทดสอบแล้วเรื่อง Normality สมมุติถ้ามันไม่ Normality นะครับเราอาจจะจำเป็นต้องใช้สถิติฝั่งที่เป็น Non-Parametric ซึ่ง Non-Parametric ตัวนั้นก็คือ Wilcoxon นั่นเองทำนองเดียวกันครับถ้าทดสอบเรื่อง Normality แล้วมัน Normal นะครับแล้วมัน Normal นะครับเราก็จะต้องไปทดสอบความสัมพันธ์ใช่ไหมครับถ้าความสัมพันธ์มันซิกคือมีความสัมพันธ์กันโอเคเราใช้ Student T-Test ในส่วนของ Pair Sample T-Test นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวแปรเราเกิดไม่สัมพันธ์กันอันนี้ก็ต้องหนีไปใช้ Wilcoxon แทน Student T-Test เพราะอะไรครับเพราะว่าข้อตกลงเบื้องต้นในการทดสอบ Pair Sample T-Test มี2ข้อครับข้อที่1คือต้อง Normality ข้อที่2คือตัวแปรทั้ง2ตัวนี้ต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับถ้าไม่เป็นไปตาม assumption หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นตรงนี้วันนี้เรามีทางเลือกครับเราสามารถไปด้วยสถิติที่ชื่อว่าอะไรครับ Wilcoxon side test แบบนี้ได้นะครับและพอเราทดสอบนะครับนี่ผมสมมุติผมยกตัวอย่างว่าถ้าผมทำการทดสอบนะครับเวลาผมทำนะครับตรงนี้ผมก็จะเริ่มอย่างนี้นะทุกท่านดูนะครับผมก็จะเริ่มสมมุติว่าผมต้องการทำ Pair Sample T-Test ใช่ไหมครับง่ายๆครับผมก็เลือกตัวนี้ครับเนาะที่เป็น T-Test แล้วผมก็เลือกคำว่าอะไรได้เลยครับPair Sample T-Test แบบนี้นะครับผมสามารถที่จะเลือกว่าผมจะเอาโพสต์นะครับผมคลิกโพสต์ก่อนแล้วก็คลิก P แบบนี้นะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำการจับคู่เป็นโพสต์กับ P แบบนี้เห็นไหมครับ
แล้วมันก็จะแสดงค่า student t test ออกมาเห็นไหม t เท่ากับ 11.00 เห็นไหมครับ df 29 p value 0.001 แบบนี้เห็นไหมนะครับและตรงนี้เราสามารถเลือกทดสอบว่าเราจะทดสอบแบบไหนซึ่งแน่นอนครับผมคิดว่า post test คือช่องแรกตัวนี้น่าจะมากกว่า p test ผมสามารถเลือกแบบนี้ได้เลยครับว่า post test มากกว่า p test แบบนี้ใช่ไหมนะครับแต่ถ้าบางคนนะครับทำผิดไปเลือกเป็นนะครับโพเทสน้อยกว่าพีเทสแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะไม่ซิกนิฟิแกนต์แบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นความชาญฉลาดของโปรแกรมจามูวีในนี้นะครับเราเลือกแบบนี้นะเห็นภาพไหมครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้เราสามารถที่จะเลือกว่าเราต้องการให้มาทดสอบอย่างเช่นเมื่อสักครู่นะครับ normality ก็คลิกแค่นี้ครับก็จะทดสอบ normality เมื่อสักครู่เนาะใครต้องการคะแนนเฉลี่ยก็คลิกตรงนี้นะครับนอกจากนี้บางคนต้องการ effect size คลิกตรงนี้ก็ได้เอฟเฟกต์ไซส์ปรากฏด้วยนะครับว่างานนี้เอฟเฟกต์ไซส์อยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะและสมมุติว่าอันนี้คือเราทดสอบใช่ไหมเราก็นำข้อมูลเหล่านี้ครับที่มีครับไปเขียนในการรายงานผลแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้เราทดสอบแล้วสมมุติว่าเรามองว่าตัวแปรของเราเนี่ยเกิดมันไม่สัมพันธ์กันหรืออะไรแบบนี้นะครับวิธีการง่ายนิดเดียวครับถ้าใครจะใช้นอนพารามิติกนะครับที่ชื่อว่าวิวคอสันเห็นภาพตัวนี้ไหมครับตอนนี้จะมีวิวคอสันแค่คลิกตรงนี้ครับวิวคอสันจะปรากฏครับหลังจากวิวคอสันปรากฏตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับให้ลบตัว t ออกตัวนี้ก็ได้เห็นไหมมันก็จะเป็นการทดสอบโดยใช้ตัวอะไรแล้วครับวิวคอสันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่อยากจะบอกพวกเราว่าก็เดี๋ยวนี้เราไม่จำเป็นต้องคำนวณอะไรมากมายเนาะโปรแกรมสำเร็จรูปมันก็ช่วยเรานะครับแล้วถ้าใครต้องการเอาวิวคอสันไปกรอกตัวนี้ก็จะกรอกครับว่าวิวคอสันได้ประมาณ406ค่า p value อยู่ที่จุด0.01ซึ่งมันน้อยกว่าจุด0.5พอมันน้อยกว่าจุด0.5ตรงนี้ก็แปลว่าอะไรครับหลังเรียนกับก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับตรงนี้รู้ไหมว่ามีประเด็นนะสมมุติว่าบางคนเนี่ยคลิกตรงนี้ครับนะครับคลิกผิดไปคลิก p test ก่อนแล้วก็คลิก post test สังเกตช่องไหมครับช่องนี้เป็น p กับ post เห็นไหมค่า t ที่ออกมาตรงนี้เห็นไหมครับมันจะติดลบเห็นไหมครับนะดังนั้นวิธีการแก้ง่ายๆครับแค่อะไรครับคลิกโพสต์ไปก่อนแล้วต่อด้วย p แบบนี้เห็นไหมครับ t ก็จะเป็นบวกแล้วเห็นไหมนะอันนี้ฝากทุกท่านครับเพราะบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าทำไม t เราติดลบบอกไม่ยากครับแก้ไปครับเอาโพสต์ขึ้นก่อนแล้วต่อด้วย t ค่าจะเป็นบวกนะครับเพราะอะไรครับเพราะ t test เกิดจาก mean difference นะครับดังนั้นผมเอา mean difference ของโพสต์ตั้งลบด้วย p คะแนนโพสต์มันมากกว่า p มันลบออกมามันก็เลยจะเป็นบวกไงครับนะครับแล้วหารด้วย standard error นะครับซึ่ง standard error มันเป็น standard error ของตัวแปร2ตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่อยากให้พวกเรานะครับได้เห็นว่าแพร sample t-test ก็สามารถช่วยพวกเราทำงานวิจัยได้นะครับแพร sample t-test ประโยชน์หลักๆของมันจริงๆแล้วก็เป็นการทำให้เรามั่นใจครับว่าหลังจากที่เราใส่ intervention เข้าไปนะครับตัวสิ่งที่เราสนใจศึกษานั้นนะมันมีค่าเป็นไงครับมากกว่าตอนก่อนหรือไม่หรือมันอาจจะน้อยกว่าตอนก่อนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะเป็นคนนะครับกำหนดนะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามชมคลิปถัดไปแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ